พบกับผมนายช็อตตี้บูจวากับ Rumble Club เกมมือถือแนว Battle Royale กราฟิกน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีความรุนแรงอะไรเท่าไหร่ครับเกมนี้จะเน้นแกล้งกันเป็นหลักครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมกดค้างไว้จนกว่ารูปกากบาทมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ปล่อยใส่ศัตรูได้เลยครับถ้าเกิดว่าใส่ศัตรูครบ3กากบาทเมื่อไหร่เราเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะหยิบศัตรูแล้วก็คว้างทิ้งลงไปได้เลยแบบนี้ครับและแต่ละรอบการเล่นนะครับมันจะมีการสุ่มกติกาด้วยนะครับอย่างเช่นให้เก็บคัพเค้กให้เก็บปูอะไรแบบนี้ครับตายได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยก็คือถ้าเกิดตายปุ๊บก็คือตายเลยตามแบบฉบับ Battle Royale นั่นแหละนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาด้วยนะครับอย่างเช่น 2v2 อะไรแบบนี้สามารถที่จะฟอร์มทีมกับเพื่อนเล่นได้นะครับหรือว่าช่วยกันไปเก็บไอเทมนะฮะตามที่กำหนดก็เล่นแบบโคออฟได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกครับมันมาตามช่วงเวลาและถ้าเกิดอยากเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับสร้างปาร์ตี้ขึ้นมาได้เลยครับให้ใครคนนึงเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้สูงสุด20คนเลยนะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนไม่ถึง20ไม่เป็นไรครับมันมีคำสั่งเปิดบอทเห็นไหมพวกนี้จะเป็นบอทหมดเลยเล่นเองได้นู่นนั่นนี่นะครับแล้วจะชวนเพื่อนยังไงใช่ไหมดูด้านขวาล่างจะมีคำสั่งปาร์ตี้โค้ดแล้วก็แตะตัวนี้นะครับก๊อปปี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนตัวจริงของเราแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเข้าคำสั่งปาร์ตี้แล้วกดจอยปาร์ตี้นะครับก็เอาเลขที่ได้เมื่อกี้นี่แหละกรอกเข้าไปแค่นั้นแหละครับก็จะเข้ามาเล่นด้วยกันได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับคือมันจะสุ่มแผนที่และอาจจะมีกติกาแทรกเล็กน้อยนะครับที่ผมเคยเจอเลยคือมีให้เก็บปูด้วยนะคือถ้าเกิดตายไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นแผนที่ส่วนใหญ่ตกตายแล้วตายเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันวันนี้เป็นสนามบอลสินะมีอะไรอยู่ตรงนี้เพียบเลยเก็บของก่อนเก็บของก่อนมันอีลุงตุงนังมากนี่เป็นไงเล่นดนตรีครับอ๋อเป็นไงล่ะ แต่ก็เท่านั้นปะเออนี่เนี่ยดันศัตรูดันศัตรูมันง้างจะต่อยกันเพียบเลยครับโอเคพอละได้แค่นี้ผมว่าผมรอหลอยคนที่มันจะล่วงดีกว่าว่ะเฮ้ยมีบอลด้วยมีบอลด้วยนี่ไงผมต่อยคนล่วงไปละ1คนเห็นไหมคือไม่จำเป็นต้องรอให้ขึ้นกากบาท3อันก็ได้ครับเราต่อยให้มันล่วงได้เลยถ้ามันมีรูเอาสินี่อะไรละเนี่ยของใช้เกมนี้อ้าวมียานเฉยเลยว่ะอ้าวล่วงไปอีกหนึ่งไหมไม่ล่วงอ้าวล่วงแล้วเรียบร้อยอันนี้มีขับยานครับผมคอร์สเหรอนี่เนี่ยดันไปอุ๊ยไม่ทันว่ะพื้นจะล่วงละโอเคผมรอต่อยแต่ถ้าเกิดเราง้างไว้นานๆเนี่ยมันจะหลุดเองนะคือเราจะต่อยออกไปเองอ่ะต้องระวังจังหวะดีๆไม่ใช่ว่าเราจะง้างไว้ตลอดเวลาไม่ได้นะครับไม่ได้เฮ้ยมีคนจะล่วงเอาไอ้นี่ล่วงไปซะผมไม่อุ้มด้วยผมต่อยรัวๆเอ้ยเจอลูกบอลเยี่ยมเฮ้ยระวังอย่ามานะยานไม่เอานี่ถ่ายไอ้นี่ไปล่วง อ้าวชนะ ชนะเฉยโอ้โหนายช็อตตี้จัดการไป4คนโคตรเพลินเล่นต่อเลยด้านขวาล่างเพลย์เกนปั๊บมันก็จะไปล็อบบี้อีกห้องหนึ่งให้เลยอ้าวน่าเสียดายอย่างนึงเลยครับเกมนี้มันมีโฆษณามาแทรกผมจะบอกว่าเกมดีขนาดนี้คือไม่ต้องเอาโฆษณามาแทรกก็ได้คนจะซื้อของในเกมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสกงสกินหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเกมมันดีอ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับผมเป็นแค่ผู้เล่นนะครับผมไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาเกมทีนี้ด่านนี้เนี่ยมันจะเป็นด่านเดิมก็จริงนะครับแต่ว่ากติกาเปลี่ยนแล้วครับเขาบอกว่ามันเป็นเดนแมทก็คือมันจะมีการเก็บคะแนนใครได้15คะแนนก่อนก็จะชนะไปครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดการศัตรูได้ก็จะได้1คะแนนถ้าเกิดว่าเราล่วงก็จะเสียไป1คะแนนเพราะนั้นอันนี้ตกตายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็ได้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปเจอห้องอะไรและมีกติกาเสริมอะไรนั่นเองครับโอเคอ่ะอันนี้สาธิตเรียบร้อยลุยกันต่อของจริงได้เดี๋ยวเอาปืนก่อนแล้วปืนทำไมไม่มันไม่ใช่ปืนหรอผมดูยังไงเป็นปืนวะตอนแรกผมกำลังจะพูดเลยทำไมปืนมันไม่ยิงวะมันเหวี่ยงเฉยแต่ผมก็จัดการไปได้2คิวเหมือนกันนะเนี่ยเหวี่ยงมันลงรูเนี่ยได้1คิวป่ะเรียบร้อยอีก1คิวเฮ้ยน้ำแข็งเดี๋ยวแป๊บนึงถอยก่อนง้างต่อยน้ำแข็งคืนได้ป่ะวะเออไอ้นี่มันยิงน้ำแข็งแป๊บนึงนี่เนี่ยต่อยมั่วซั่วหมดต่อยมั่วซั่วหมดอ้าวมีคนเดินล่วงไปเฉยเลยเฮ้ยดูดิมันมาอุ้มผมไหมไม่รู้ทันเปล่าไม่ทันคือผมจะบอกว่าเวลาที่มีให้อุ้มอ่ะมันน้อยมากเลยนะน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ
อุ้ยกระโดดบัมกระโดดบัมล่วงไปดีไม่อาณาเขตการบัมมันไม่ได้ขนาดนั้นดูดิพวกนี้คือมานอนสมกันหมดเลยเฮ้ยมีคนหนึ่งมัน11คิวแล้วเดี๋ยวไปตามค่าแชมป์กันดีกว่าล่วงไปดิเออล่วงไป2เลยคราวนี้เก็บลูกบอลก่อนไม่ให้ต่อยเอาล่วงเลยเหรอผมว่าผมต่อยมุมไม่ได้นะแต่ว่าล่วงเลยเก็บของก่อนถ่ายไปเอ๊ะคนนี้จะล่วงแล้วถ่ายมันไปเออล่วงไอ้นี่เหมือนกันอยู่ริมน้ำริมสระเนี่ยโดนหมดอ่ะริมน้ำริมสระโดนหมดพุ่งเอออีกทีนึงเจออีกคนนึงมันลอยก่อนได้ไหมได้อีกคนนึงไปด้วยกับเขาเลยไปด้วยกับเขาเลยเฮ้ยผมอยู่ที่3ว่ะล่วงไปโอเคเกมเซตครับรอบนี้ผมได้ที่3นะฮะที่1นี่ยังโหดเลยแป๊บเดียว15คิวพอเล่นจบแล้วทำอะไรต่อใช่ไหมดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีของรางวัลให้เรารับฟรีๆด้วยนะก็คือยิ่งเก็บคะแนนไปเยอะก็จะได้รับของรางวัลมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคอสตูมนะครับเงินเพชรต่างๆรวมไปถึงนี่มันจะมีการ์ดของไอเทมด้วยนะครับคือเกมนี้พวกไอเทมต่างๆที่เราหยิบใช้ในด่านอ่ะมันจะมีเลเวลด้วยพูดง่ายๆคือพอเราเล่นไปเยอะใช่ไหมเปิดการ์ดมาปั๊บได้การ์ดซ้ำมันจะมาอัปเกรดได้ประสิทธิภาพของไอเทมพวกนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยส่วนคอสตูมเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายใกล้ๆกับกัดเจสนั่นแหละครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้คอสตูมฟรีอยู่แล้วจากการเล่นแค่3ครั้งครับมันจะสุ่มให้ว่าได้อะไรผมก็ได้น้องลายจุดสีเขียวนี่แหละครับถ้าอยากได้เพิ่มนะครับให้เราแวะไปดูด้านซ้ายล่างมันจะมีเควสเห็นป่ะอันนี้คือมันจะเป็นเควสประจำวันนั่นแหละทำไปก็ได้รับรางวัลเดี๋ยวเราจะได้เอาพวกนี้ไปซื้อของในร้านค้าต่อได้รวมไปถึงคำสั่งคอลเลกด้านซ้ายล่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมีการเก็บตรงเก็บแต้มก็อย่าลืมมากดรับรางวัลกันด้วยนะครับส่วนร้านค้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาน่าจะเห็นเนาะคำสั่งช็อปนั่นเองครับแนะนำว่าให้เข้ามาอย่างน้อยวันละ1ครั้งครับเพราะว่ามันจะมีของแจกอย่างเช่นอันนี้มันเป็นสกิน Day 1ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเริ่มไปด้านขวาอีกนิดนึงก็จะเจอที่มันขึ้นว่าฟรีแต่ว่าผมรับไปแล้วไงอันนึงนะครับถ้าเกิดจะรับอีกเนี่ยจะต้องดูโฆษณานั่นเองนะครับส่วนสกินต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าสามารถใช้ที่เป็นทองก็ได้หรือว่าเพชรก็ได้ซึ่งเราก็ได้ฟรีจากการเล่นอยู่แล้วทั้งคู่หรือจะเติมเงินก็ได้อันนี้แล้วแต่ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นขีด3ขีดนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีคำสั่งเซตติ้งเนาะคำสั่งที่เราจะเจออันแรกสุดเลยคือคำสั่งไซน์อินนั่นเองครับมันจะตรงกับตอนที่ท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาเล่นเกมครั้งแรกเลยครับมันจะมีปุ่มไซน์อินอยู่ด้านขวาบนทันทีครับคือเกมนี้มันจะไม่มีเรื่องของการล็อกอินกับพวกโซเชียลนะครับคือท่านผู้ชมต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนก็คือสายอัพนั่นเองครับซึ่งการสมัครก็ง่ายๆเลยครับเขาให้เราเนี่ยพิมพ์อีเมลให้เหมือนกันทั้ง2ช่องหลังจากนั้นเขาจะส่งรหัสผ่านทางอีเมลนะครับเราก็เอาโค้ดที่ได้จากอีเมลเนี่ยมากรอกใส่แค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วส่วนออปชันอื่นๆนะครับมันก็จะมีแค่เรื่องของการตั้งค่าเสียงเนาะแล้วก็เรื่องของคุณภาพกราฟิกอันนี้ผมปรับอันตราละสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเฟรมเรทมันเหมือนกับจะรวมอยู่กับกราฟิกอะไม่ได้สามารถปรับแยกได้ส่วนอันนี้แนะนำว่าออโตเมติกดีแล้วนะครับรีเจียนเพราะว่ามันจะแมทชิ่งหาคนที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงกันมาเล่นด้วยกันเท่านั้นส่วนภาษานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับมีจีนเกาหลีโปรตุเกสอิตาลีนู่นนั่นนี่งั้นก็เล่นภาษาอังกฤษไปก่อนละกันส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญแล้วนะครับผมใส่ไอเทมคงเทมโค้ดก็ไม่มีส่วนใครจะลบไอดีมันมีด้วยนะแต่ก็ไม่รู้จะลบไปทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดใครจะลบก็พิมพ์คำว่า delete ตามที่เขาเขียนได้เลยนะครับงั้นเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับ